เล่นเกมได้ดี CPU แรงจัดการความร้อนดีเฮ้ยเฮ้ยอีนี่ถึกนี่ถึกลำโพงดีทัชดีลอยลอยโอ้โหไม่น่าซื้อก่อเกิดเอาเป็นว่าเกมผ่านแล้วก็โหมดหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือโคลนมันจะโคลนได้ทั้งรูปภาพและวิดีโอเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างขึ้นมาตัวโคลนก็จะสามารถทำคนแบบซ้อนๆกันได้หรือวิดีโอที่เป็นคนเป็นตัวเราคุยกัน2คนแบบเนี้ยกราบสวัสดีกันด้วยคุณผู้ชมนะครับพบกับการรีวิว Xiaomi Mi 10T Pro 5G ตบมือโอ้โหเป็นรุ่นที่รุนแรงมากๆครับรุ่นนี้แล้วก็สร้างปรากฏการณ์มือถือสเปคคุ้มค่าในประเทศไทยที่แบบโหมกระหน่ำมากนะครับแถมทั้ง Nintendo แถมทั้งหูฟังแถมโอ้สารพัดแต่ว่าใครที่ไม่ได้ของแถมซื้อแค่เครื่องเพียวๆก็คุ้มแล้วเปิดราคามา 13,990 ผมจะบอกแค่สเปคของตัวนี้แค่นั้นนั่นคือตัวที่ใช้กล้อง108ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็แรม8ความจุ128 GB มี3สีที่ขายด้วยกันนะครับ Cosmic Black ก็คือสีที่ผมถืออยู่นะครับ Luna Silver แล้วก็ Alula Blue 3สีด้วยกันน่าจะสวยทุกสีแหละแต่สีที่ผมถืออยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเหลื่อมเมามากๆดูจากการพลิกอย่างนี้ระวังแสบตากันด้วยนะครับคุณผู้ชมผมเป็นห่วงนะฮะจุดเด่นของตัวนี้นี่มีเยอะมากทั้งเป็นตัวที่เป็น Snapdragon 865โดยที่ไม่ต้องเล่นเครื่องนอกเลยนะเอาแค่เครื่องไทยนี่ก็ราคาคุ้มมากนะครับใช้ชิปตัวท็อปของฝั่ง Android นะครับจอ124เฮิร์ตซ์กล้อง108ล้านมีชาร์จไวให้อีกในกล่องแล้วก็ซื้อมาเนี่ยจบเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มครับเคสก็มีมาให้แบบนี้เลยเคสก็จะมีด้านล่างเป็นด้านๆ Xiaomi ผมทำอันบ็อกไว้แล้วนะครับพร้อมข้อมูลบางอย่างก็ไปดูได้อ่ะมาดูตัวนี้รูปทรงด้านหลังเป็นสี Cosmic Black นะครับจะเป็นแบบเหลื่อมเมาๆแบบนี้เอาง่ายๆว่าคล้ายมีมิก3มากๆฝาหลังเขาบอกเป็น Gorilla Glass 5นะซึ่งแข็งแรงครับแล้วก็ไม่เหมือนวัสดุที่เป็นกระจกเลยมันเหมือนเป็นไกลๆว่าเป็นเซรามิกแล้วก็เลนส์กล้องตัวใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นGorilla Glass 5เช่นเดียวกันก็คือวัสดุไม่กักเลยใส่มาด้านข้างเครื่องเป็นอลูมิเนียมเฟรมด้านหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบที่ทับGorilla Glass 5มาให้ด้วยก็คือGlass 5ทั้งหมดเลยกล้องหลังนี่ก็จะนูนขึ้นมาประมาณนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับจากการที่ผมวัดโดยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ไม่ใช่คาลิเปอร์แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 12.5 มม.แต่ถ้าวัดในตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ตามสเปคเลยคือ 9.3 มม.น้ำหนัก218กรัมตัวนี้ถือว่ามีน้ำหนักใช้ได้เลยทีเดียวนะใครที่ชอบเครื่องที่เบากว่านี้ก็คงต้องแม่พิจารณานิดนึงอาจจะเจ็บข้อมือได้แต่ว่าพอน้ำหนักมันเท่านี้แล้วพอเป็นวัสดุที่พรีเมียมเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าการจับเครื่องเนี่ยมันดูรู้สึกว่าแน่นหนาแล้วก็พรีเมียมดีแต่ว่ามันก็จะมีผลในการเล่นนานๆอะไรเงี้ยตกใส่ดั้งทีก็แม่เหมือนผมเลยนี่เนี่ยก็ว่าไปแล้วก็ด้านข้างเครื่องครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็สแกนนิ้วมือด้านข้างเครื่องตัวนี้ไม่ได้มีสแกนบนหน้าจอนะก็เป็นจุดพิจารณาจุดนึงในการยัดสเปคเข้ามาขนาดนี้เนาะก็เลือกใช้กันเอาตามที่คนจะซีเรียสไม่ซีเรียสถ้าไม่ซีเรียสก็รับได้ก็รับไปสแกนนิ้วรวดเร็วมากๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยถ้าใครถือมือซ้ายก็สแกนนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางก็เอาไว้ด้วยนะครับจะได้แบบสแกนได้ครบทุกทิศทางนะครับเวลาเล่นเกมเราจับแบบนี้เราจับขึ้นมาแล้วก็ใช้นิ้วนี้สแกนได้นะครับก็ตั้งไว้ได้หลายนิ้วด้านล่างนะครับมีที่ใส่ซิมตัวนี้ใส่ได้2นาโนซิมไม่สามารถเพิ่มเอดีการ์ดได้นี่ก็คือข้อพิจารณาตัวอื่นอาจจะมีเพิ่มได้อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าความจุที่เขาให้มาก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานนะครับเพราะว่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ 15,990 ตัวนั้นจะเป็น 256 กิกก็ไปเลือกกันเอาตามความชอบตัวนี้เป็น USB Type-C 2.0 นะครับไม่สามารถต่อจอได้นะนี่ก็อีกอย่างหนึ่งละที่เป็นอันนี้กันแต่ว่าไม่ซีเรียสหรอกส่วนมากนะน้อยมากที่จะไปต่อจอนอกจากไปทำงานอะไรจริงๆจังๆนะครับรูไมค์แล้วก็ลำโพงตัวนี้ลำโพงนี่เป็นสเตอริโอด้วยลำโพงเป็นตัวดีด้วยนะครับจากที่ฟังดูนี่ก็ไกลๆตัวท็อปๆเลยด้านบนครับตัวนี้เป็น IR Buster สั่งเมียไปซื้อข้าวตามที่เราเคยสั่งไปแล้วก็สั่งซักผ้าเก่งกับเมียเหลือเกินตัวนี้เป็นลำโพงอีกตัวนึงเนี่ยจะออกจากรูนี้นะครับนี่เป็นไมค์อีกตัวนึงด้านบนจะเป็นดีไซน์ลักษณะเชิงแบบนี้เลยนะครับมีเสาอากาศตรงนี้ขีดเดียวตรงนี้ไม่มีด้านล่างก็มี2ขีดด้านซ้ายไม่มีอะไรเลยมีขีดเสาอากาศนะครับตัวนี้จับสัญญาณได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับ GPS ก็โอเคดีแต่ผมยังไม่ได้ไปลองแบบจริงจังยังไงก็ดูการอัปเดตในกลุ่มหรือไปดูคนอื่นเขาใช้งานแล้วกันนะฮะเคสเนี่ยให้มาปกป้องกันโปรเทคเอาทุกสับนะฮะสามารถป้องกันเลนส์กล้องได้แต่ว่าเครื่องมันก็จะหนามาเป็นบ้างแบบนี้เลยสำหรับคนที่ซีเรียสกับไม่ซีเรียสก็แล้วแต่สำหรับผมก็รับได้กับสเปคนะบางทีเนี่ยเรื่องที่มันพิจารณาแต่ว่าพอข้อดีอย่างอื่นมันรับได้มันก็กลายเป็นจุดที่แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับกล้องหน้าเป็นรูที่เล็กมากอยู่ตรงมุมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอยู่ตรงมุมเล็กๆเนี่ยครับคือถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับเป็นเซ็นเซอร์20ล้านพิกเซลนะฮะสามารถอัดวิดีโอได้ 1080p แบบ30เฟรมเรทตัวนี้ก็คือจุดพิจารณาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะบางตัวมันอัดเป็น 4K 60ได้แล้วก็ว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวกล้องหลังค่อยไปไล่กันตอนรีวิวมาดูเรื่องจอครับจอภาพเนี่ยเป็น
จอแบบ IPS LCD Refresh Rate อยู่ที่144 Hz มีเทคโนโลยี Adaptive Sync ก็คือว่ามันจะซิงกับการใช้งานแอปหรือซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนานาที่เขาเคลมมานะว่ามันสามารถที่จะปรับเฮิร์ตแล้วการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นตัวปรับเฮิร์ตนี่ผมไม่รู้เพราะผมเล่นผมไม่รู้ว่ามันจะช้าตอนไหนเพราะมันเร็วตลอดแต่สิ่งที่รับรู้ได้คือมันประหยัดแบตครับถ้าเล่น Facebook อะไรทั้งวันเนี่ยอยู่ได้เลยเนี่ยผมเพิ่งจะมาชาร์จแบตผมเล่นไปวันนึงเต็มๆนะครับเล่นแต่ Facebook ก็ยังไม่หมดเอาไปถ่ายรูปถึงจะหมดนะครับเพราะผมเอาถ่ายวิดีโออะไรเยอะมันก็จะเริ่มจะหมดถ้าเล่นโซเชียลเนี่ยแบต 5,000 อยู่ได้เลยในจอที่เป็น144 Hz ตลอดแล้วเขาจะ Adaptive อะไรของเขาเองนะครับตัวนี้เป็น IPS รองรับ 95% ของขอบเขตสีของ DCI-P3 ซึ่งเป็นขอบเขตสีในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผมได้ทดลองการดูหนังอะไรแล้วก็โอเคมากแต่ว่าจะมีจุดพิจารณาอย่างนึงคือเวลาเราเปิดหนังที่มันมีเงาดำๆเวลาเงาดำๆมันติดกับตัวขอบหนังสีดำเนี่ยมันจะดูว่าเป็นแบ็คไลท์ดันขึ้นมาซึ่งจะมีความรำคาญตาเล็กน้อยในการนอนตอนกลางคืนนะแสงน้อยๆเวลาดูเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องด้วยคอนทราสต์ตัวนี้เนี่ยหน้าจอค่อนข้างธรรมดีถ้าเกิดคุณไม่เปิดสีดำแบบให้มันแสดงผลแบบชัดเจนจริงๆครับคุณจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นจอ IPS สีคือมันดีแล้วเป็นจอเกรด IPS ที่สีสันดีจริงๆแล้วก็เขาบอกว่าความสว่างของหน้าจอเขาเนี่ยมันมีถึง650 nits อันนี้ไม่ต้องห่วงครับสู้แสงได้โอเคเลยหน้าจอเป็นสัดส่วนใหม่20:9กันทัดอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยแต่ก็ถามว่ามันลื่นสมูทเท่าชั้นจอที่มันบางมากๆไหมกับเกรดที่มันดีๆก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันทัดเนี่ยหายห่วงแล้วล่ะครับทีนี้ฟิลลิ่งในการทัดครับผมมอเตอร์ซันเนี่ยทำมาในเกณฑ์ที่ผมโอเคนะไม่ถึงกับอะไรดีมากก็คือมันก็เนี่ยผมเปิดสั่นตลอดครับสั่นโอเคเลยคือถ้าผมไม่พอใจฟิลลิ่งการสั่นผมปิดไปแล้วแต่นี่ผมยังโอเคกับฟิลลิ่งการสั่นซึ่งผมถือว่าตัวเนี้ยตัวมอเตอร์เขายังทำมาได้โอเคอยู่นะแล้วก็เรื่องของการกดลงไปฮะปกติแล้วเนี่ยผมจะเจอปัญหาเรื่องการแบบลดคอร์ดต่างๆนานาว่าเวลาคุณกดลงไปคุณต้องกดแบบเต็มนิ้วแล้วใช้แรงเยอะๆมันถึงจะติดตัวอักษรเนี่ยผมจะถนัดแบบการจิ้มเงี้ยคือจิ้มแบบเร็วๆอ่ะโดยไม่ต้องเอามือไปแตะจริงๆจังๆคือจิ้มอย่างเงี้ยก็ติดนะครับแล้วแม่นแล้วก็การทัดแบบเลื่อนๆอย่างเงี้ยโอเคเลยส่วนทัดติดอันนู้นติดอันนี้ผมยังไม่เจอนะครับใครเจอก็ลองไปศึกษาดูในกลุ่มติดตามข่าวสารกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีการรองรับ TUV Lens มาให้ด้วยในการถนอมสายตาซึ่งเอาจริงๆแล้วมันเป็นตามนั้นเลยไม่ว่าคุณจะเล่นคอนเทนต์ที่เป็น HDR Netflix อะไรก็ตามแต่มันจะเหมือนปรับสีอะแล้วคอนเทนต์ของ Netflix เนี่ยมันรองรับแบบ HDR ด้วยอันนี้คือแปลกปกติเนี่ยจะเห็นจอ AMOLED หรือ Super AMOLED ที่มันจะรองรับคอนเทนต์นี้เพราะว่ามันมีขอบเขตสีของคอนทราสต์ที่กว้างอะเนาะแต่เนี้ยรองรับครับแล้วก็ปรับโทนสีให้สบายตาในการเล่น Netflix ด้วยคือจอไม่ต้องห่วงห่วงเรื่องเดียวเรื่องที่มันเป็นแสงจอสีดำที่มันมากระทบตาเพราะว่าส่วนมากเวลาเรานอนดูหนังเราจะนอนในห้องที่แสงน้อยมันจะเป็นประมาณนั้นTUV Lens นี่ใส่มาให้ตัวที่รุ่นคุ้มค่าของ Xiaomi เยอะแยะนะครับทั้ง 3-4,000 นี่ก็ใส่ TUV Lens นะมันเป็นมาตรฐานในการซอฟต์ดวงตาในการมองอะไรนานๆเนาะซึ่งตัวนี้มันสำคัญดวงตาเราเกิดมานะครับมีคู่เดียวย้ายใครภาคดวงตาเราไปดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่ไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับโซเชียลไม่ต้องพูดถึงครับอย่างที่ผมเปิดไปเปิดมาเมื่อกี้คือมันลื่นปี๊ดเลยตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6การจับสัญญาณต่างๆนานาทำได้ดีและเสถียรดีครับผมยังไม่เจอปัญหานะเท่าที่ลองใช้มาก็โอเคเลยส่วนลำโพงสเตอริโอของเขาเนี่ยผมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยหลายๆแบรนด์ไม่ได้ให้มาเป็นสเตอริโอแบบนี้แล้วก็ดังแต่ไม่ได้ดังอะไรเยอะแยะก็คือดังเพียงพอต่อการใช้งานอ่ะเนี่ยอันนี้ผมเปิดสุดแล้วกันแต่ก็พอแล้วนะโอ้พอแล้วครับมันเกินราคาไปแล้วลำโพงส่วนใครจะมีวิจารณญาณเกี่ยวกับลำโพงไงก็เชิญตามนั้นแต่ผมเทียบกับในราคานี้ผมว่ามันดีแล้วส่วนการเล่นเกมในเรทราคานี้ผมบอกเลยว่าดีมากจัดการความร้อนก็ดีกินแบตก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผนวกกับลำโพงจอแล้วก็ฟีลลิ่งการทัชก็ถือว่าโอเคยังไงเราไปดูการเล่นเกมกันไปครับนี่ก่อนเล่นนะ31 32ประมาณนี้ตีครับตีไปเรื่อยๆครับเฮ้ยสตันนี่ไงได้คิวล่อฆ่ามันสบายสบายครับผมนี่เกือบไปแล้วถูกสิงดูดครับบวกบวกโอ้โหอะไรอะไรห้าวห้าวน้องอย่าห้าววิฮิวเพื่อนไม่ทันไม่อยากฮิวครับอย่าห้าวเอา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 ตีเล่นลื่นครับ59-60ครับกราฟิกสูงสุดเอาหายไปไหนหมดเพื่อนล่วงแล้วเหรอโอ้ย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 อย่าทำค่อยอย่าทำค่อยมันก็ทำแรงสิตี
เฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหติดคลิปเพื่อนอุตส่าห์มาซอยฮะอะไรนี่ไงนี่หนีเฮ้ยหนีไหมอ่ะหนีทำไมเอ้ยหนีทำไมอ่ะโอ้มาซะเท่ก็มาดีอ้าวเอาอะไรเอาวืดวืดนี่ไงสตันโอ้ยรอมานารอมานาเดี๋ยวมีเรื่องเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอืมเอาดิผมไม่มีมานาเฮ้ยออกมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยไรไรเฮ้ย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 โอ้ไม่มีมานาครับผมโอ้โหไม่มีมานาครับโอ้โหลุยครับลุยอีป้อมมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีนี่ถึกนี่ถึกไม่ถึกโอ้โหสู้ไม่ได้เอาตัวหลังก็ได้วะทำไมถึกแล้วไงเฮ้ยถึกแล้วไงถึกเอามั่วมั่วมั่วเราสู้ไม่ได้ครับแต่เราอยากสู้เอาสักตั้ง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 ก็เกิดดิครับเกิดมาก็ร้อยร้อยโอ้โหไม่น่าซื้อก่อเกิดอะไรก็ไม่รู้ฮะขายทิ้งครับอันนี้บวกกันเยอะๆเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยถึกเหรอถึกแล้วไงถึกแล้วไงถึกแล้วไงใจผมสู้ใจผมสู้โอ้ล่วงเพื่อนมาช่วยล่วงแล้วไงล่วงแล้วไงล่วงแล้วไงล่วงชนะครับแบตหมดไป 2% 10นาที 2% ฉะนั้นถ้าเล่น20นาที 4% ตรวจจับความร้อน34นะครับก็ขึ้นมา33นะครับขึ้นมาประมาณ3องศาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเยอะแยะครับยิ่งใส่เคสนะครับยิ่งไม่รู้สึกเลยอันนี้ Butter Plum ครับชิวๆครับเกมนี้กราฟิกเยอะครับกินสเปคค่อนข้างโอเคเลยไหมลุยครับลุยอย่างเดียวสไลด์ครับสไลด์เพื่อความเท่เพื่อความเท่สไลด์เจอสตูครับลุยครับลุยโอ้ยล่วงแม่สั่นดีครับสั่นมันสั่นด้วยนะเวลาฆ่าเวลาอะไรเงี้ยโอ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 ้ยเออฮ่า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 ฆ่าชนะแล้วตัวเสาอุณหภูมิอะอุณหภูมิขึ้นมา 0.3 หรือเปล่านิดหน่อยครับรู้สึกอะไรครับผมโอ้โหโอ้ไม่โดนครับโอ้ยโหทำไมรถมันแรงจังวะลื่นครับลื่นครับโอ้ตกคลองโอ้ตีลังกาหลายทีโอ้โอ้โหที่โลสบายสบาย One eternity later วัดครับวัด33 34นี่ไม่เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นไปสักครึ่งชั่วโมงนะครับเกมกราฟิกหนักๆอย่างเกนจินFew moments later มาอืม
30นาทีความร้อนเป็น36 35 34นะครับก็เป็นเกมติดต่อกันมาถือว่าโอเคนะถ้าใส่เคสนี่ไม่น่าร้อนเลยครับแค่อุ่นๆโอเคครับการเล่นเกมเนี่ยถ้ามีอะไรเพิ่มเติมครับสามารถเม้นมาด้านล่างนะครับเดี๋ยวแบงค์เกมจ๋าก็ไปเทสให้ส่วนตัวผมพอใจอย่างมากในเรทราคานี้นะครับคุณต้องตั้ง13990เอาไว้ก่อนนะจ๊ะจริงจ๋าเล่นเกมได้ดี CPU แรงจัดการความร้อนดีลำโพงดีทัชดีเอาเป็นว่าเกมผ่านมากล้องถ่ายรูปครับกล้องหน้าเนี่ยถ่ายได้โอเคผมรู้สึกชอบเลยทีเดียวเดี๋ยวเอารูปขึ้นมาให้ดูกันเลยมันถ่ายแล้วหน้าตาสว่างคมชัดแล้วก็มีคอนทราสต์ที่เป็นสไตล์ของเสี่ยวหมี่อยู่เวลาไปถ่ายเนี่ยหน้าเราจะสว่างบลิ้งใสอาจจะไม่เทพแต่มันก็เพียงพอกับการใช้คือใครรู้สไตล์เสี่ยวหมี่ก็ประมาณนี้แหละไม่ได้แบบว่าบิวตี้จ๋ามากครับก็ผู้ชายก็ยังถ่ายแล้วชอบผู้หญิงก็ยังถ่ายแล้วโอเคมันก็จะเล่นคอนทราสต์เงาเงาขึ้นมาเยอะประมาณนี้ก็คือสไตล์ของเขาโดยส่วนตัวผมก็ชอบอยู่แล้วไม่ได้อะไรกับกล้องหน้าเขานะครับประมาณนี้แล้วก็หน้าชัดหลังเบอร์ก็ทำได้ดีนะครับเดี๋ยวนี้เสี่ยวหมี่นี่ตั้งแต่ขึ้น DxO Mark นี่ก็ตัดขอบได้ดีมาตลอดแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดทางจากรุ่นพี่นะโอเคเลยหมดกลางคืนใช้ได้ครับกล้องหน้าหมดกลางคืนก็ใช้ได้แต่ส่วนมากผมไปถ่ายผมไม่ค่อยได้ใช้หมดกล้องหน้ากลางคืนเลยเพราะว่ากล้องมันสว่างอยู่แล้วมันดีเทคมันก็สว่างนะครับกล้องหลังครับกล้องหลังเป็นกล้องที่แตะโฟกัสได้ค่อนข้างรวดเร็วแต่มันจะดึงแบบดึ๊บดึ๊บนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบถ่ายรูปได้รวดเร็วครับเป็นเซนเซอร์108ล้านผนวกกับซอฟต์แวร์ผนวกกับ CPU เนี่ยถ่ายได้รวดเร็วคือกดแล้วก็มาประมาณนี้เลยมีอัลต้าไวด์อัลต้าไวด์ก็กว้างพอใช้ได้รูปถ่ายของกล้องหลักทำออกมาสวยงามดีเซนเซอร์ให้มาค่อนข้างดีในเรทราคานี้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพคมชัดสวยกล้องหลังเนี่ยถ้าใครชอบในการถ่ายรูปรู้จักการใช้ระยะของแต่ละเลนเนี่ยผมว่าคุณน่าจะชอบในราคานี้นะกล้องหลักผมให้ 9.9 เต็ม 10เลยแต่ถ้าใครจะไปถ่ายกับสารอะไรนี่ต้องเป็นข้อพิจารณาอย่างนึงนะครับด้วยระยะของเซนเซอร์นี่คือข้อจำกัดของเซนเซอร์แบบนี้อยู่แล้วแต่จริงๆมันมีข้อดีมากกว่าส่วนอัลต้าไวด์ตอนเช้าเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคอยู่นะแต่มันจะมีขอบม่วงนะครับจากที่สังเกตดูเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีขอบม่วงอยู่อันนี้เลนอัลต้าไวด์สีสันก็ใกล้เคียงกันดีนะครับเหลื่อมล้ำได้น้อยตอนเช้าก็ถ่ายโอเคแต่ตอนแสงน้อยเนี่ยผมว่าดีเทลควรดีกว่านี้น่าจะมีอัปเดตมาแก้ไขแต่ถ้าใครใช้เลนหลักในการถ่ายแล้วไม่ใช่ปัญหาแสงน้อยเลนหลักเอาอยู่ครับเสี่ยวหมี่เนี่ยเวลาถ่ายคนมาเนี่ยปากจะโดนบูสต์ขึ้นมาแดงๆแบบนี้แล้วก็สีสันผิวอ่ะจะทำออกมาดีนะครับเดี๋ยวนี้ถ่ายคนออกมาค่อนข้างสวยงามเก็บไดนามิกอะไรดีแล้วก็สีสันก็ดีแต่บางรูปเนี่ยที่เปิด HDR เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันแบนไปสักนิดนึงอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันแบนไปหน่อยบางทีก็ต้องเอาไปแต่งต่อเพิ่มเติมบางอันมันก็แบนไปแล้วก็เขามีซอฟต์แวร์ในการแต่งสีท้องฟ้านะซึ่งดีมากเลยเนี่ยท้องฟ้าปุ๊บคุณจะเอาฟ้าแบบไหนอ่ะเห็นไหมเปลี่ยนสีฟ้าละโคตรเจ๋งครับแจ่มใสมันทำให้รูปเรามีเสน่ห์มากขึ้นคือมันจับท้องฟ้าได้มันเปลี่ยนอ่ะเห็นปะเนี่ยก็ได้อีกอารมณ์นึงเห็นไหมส่วนมาโครครับผมบอกเลยว่าทีเด็ดครับมาโครเนี่ยมีออโต้โฟกัสคือยังไม่เคยเจอมาโครที่มีออโต้โฟกัสและถ่ายได้ใกล้มากประมาณ3เซนติเมตรครับพอมันมีออโต้โฟกัสเรารู้ว่ามันโฟกัสเข้าส่วนมากมาโครให้เลนแยกมาใช่ไหมหรือเป็นเลนอัลต้าไวด์ที่ถ่ายมาโครได้แล้วมันฟิกครับพอฟิกเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจุดไหนเนี่ยมันชัดบางคนมองจอไม่รู้เพราะไลท์วิวมันไม่ได้ชัดพอหรือว่าบางคนไม่ได้ถ่ายรูปเก่งคุณเข้าใจปะมันจะไม่เข้าใจว่าพอเราอยู่ในระยะที่มาโครมันติดเนี่ยมันติดหรือไม่ติดหรือมันติดแค่ตรงไหนแต่พอมันมีออโต้โฟกัสมาโครครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูสักอย่างนึงเนี่ยสมมติผมจะถ่ายมาโครเนี่ยเห็นปะมันดึงติดเลยครับเนี่ยมันโฟกัสเห็นปะมันออโต้โฟกัสเนี่ยถ้ามันไม่ติดมันจะออโต้โฟกัสไม่ได้เนี่ยออโต้โฟกัสถ่ายปุ๊บเนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งครับมาโครเป็นตัวที่เจ๋งมากครับเอาไปถ่ายภาพถ่ายได้ดีครับสีสันไม่มีเพี้ยนครับสีโต๊ะแบบนี้สีนี้แบบนี้เลยอันนี้แค่สถานการณ์แบบนี้นะมันไม่ได้เป๊ะทุกสถานการณ์นะครับผมบอกก่อนคุณก็ต้องหันหาด้วยแต่ผมจะบอกว่ามันมีคุณภาพที่ดีเลยมาโครของเขาเนี่ยจัดไปได้เลยอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกอ่ะตัวนี้เวลาถ้าเกิดคุณใช้เลนส์หลักในการถ่ายเอกสารครับมันจะเบลอเละเทะไปหมดคุณต้องมากดโหมดมาโครซึ่งมันจะใช้กล้องหลักถ่ายเดี๋ยวผมจะถ่ายเอกสารให้ดูสักอันนึงนี่มาอย่างนี้เลยครับนี่เห็นไหม
คุณเห็นไหมครับสมมติว่าจะถ่ายเอกสารใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาโฟกัสละแต่จริงๆมันจะใกล้กว่านี้มันจะชัดครับปึ๊กเนี่ยฮะเห็นไหมชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นมาให้ดูก็มันจะไม่เหมือนมาโครแบบใส่มาแบบงั้นๆนะคือมันมาโครที่มันโอเคเลยนี่คือโหมดของการถ่ายภาพตัวนี้ไม่มีเลนส์เทเล่แต่สามารถซูมได้ถึง30 30เนี่ยคูณไปนะครับเนี่ยคูณได้5ได้10ได้30 5กับ10รับได้ใช้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือแสงน้อยก็ลดหลั่นตามกันไปเนาะแสงน้อยมันก็จะดีเทลมันก็เล็กน้อยลงเดี๋ยวลองดูรูปเอาละกันเนาะเดี๋ยวขึ้นมาถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าคุณจะไปถ่ายแบบฝั่งตรงข้ามขายกับข้าวอะไรหรือต้องการซูมตึกอะไรมันโอเคอยู่นะครับนี่คือโหมดของการถ่ายภาพส่วนเรื่องวิดีโอครับวิดีโอกล้องหน้าก่อนกล้องหน้าถ่ายวิดีโอแบบบิวตี้ได้กดตรงนี้มีโบเก้ด้วยคุณจะเบิร์นหลังก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ลื่นไหลนะมันก็จะกระตุกกระตุกกระตุกวิดีโอกล้องหน้านะครับสามารถทำได้แค่ 720p แบบเปิดบิวตี้แต่ถ้าปิดบิวตี้มันจะอัดได้ Full HD แบบ30เฟรมเรทเท่านั้นนี่คือข้อจำกัดของเขาส่วนใครที่ไม่ใช้ไม่ใช่ข้อเสียไม่ใช่ข้อพิจารณาที่ผมบอกอะบางอย่างคนใช้ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ใช่ข้ออะไรส่วนตัวนี้ผมแนะนำให้คุณเอาไปถ่ายวีล็อกแบบ 1080p 30เฟรมเรทก็โอเคแล้วสามารถเปิด EIS กล้องหน้าได้ด้วยเปิดเข้ามาครับมุมมองก็จะแคบประมาณนี้นี่คือสุดมือผมนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูนี่คือวิดีโอ 1080p กล้องหน้าแบบเปิดกันสั่น EIS นะครับสุดมือดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราสลับเป็นกล้องหลังได้เป็นแบบเปิดนี่คือวิดีโอกล้องหน้าแบบเปิด EIS มุมเดิมนะครับก็จะเห็นว่ากว้างก็จะสั่นนะครับสั่นเลยแหละแต่กล้องหน้าเวลาเปิดก็ทำงานได้ดีเป็นไงครับดูวิดีโอมาแล้วเปิดกับไม่เปิดก็มีความที่ครอบเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณจะเดินถ่ายจริงแนะนำให้เปิดแล้วก็ชูมือสุดๆอย่างเงี้ยมันก็ยังเห็นรอบด้านอยู่มันทำงานได้ดีแล้วกันสั่นมันทำงานได้ดีด้วยอาจจะซ้อนแต่ก็รับได้ในเรทราคาเท่านี้กันสั่นทำงานได้ดีด้วยเอาไปถ่ายกลางคืนมาเหมือนกันวิดีโอกันสั่นดีแต่ก็มีซ้อนนะครับตามตัวอย่างเดี๋ยวเอาตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับวิดีโอกล้องหน้าแสงน้อยทำได้สว่างดีนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอแสงน้อยดีอ่ะสีสันไม่ซีดนะครับไม่ซีดถือว่าสีทำออกมาดีเลยดูแม้ว่าหน้าผมจะมืดนะนี่หน้าค่อนข้างจะมืดมากนะครับแต่ว่าดันเขาแบบดันสีหน้าขึ้นมานะครับดูสั่นดีมากครับอ่ะเป็นไงดูตัวอย่างก็อย่างที่เห็นครับหน้าเราจะไบท์จะขาวใสนี่ผมชอบแต่ก็ข้อจำกัดเดิมส่วนกล้องหลังครับถ่ายวิดีโอแบบ 8K ได้ด้วย 8K ตัวนี้เป็น 8K แบบ AI เห็นไหม AI 8K ซึ่งเราทำคลิปกันไว้แล้วนะครับไปดูได้เรื่องของ 8K เราเทียบกับหลายๆแบรนด์นะครับ Xiaomi เป็นแบรนด์ที่ทำ AI 8K มาได้ค่อนข้างดีมากรายละเอียดดีเทลดีโดยเฉพาะการถ่ายเพื่อเอาไปครอปเนี่ยมันโอเคมันเร่งซอฟต์แวร์มันทำมาดีถึงจะไม่ดีที่สุดแต่ก็โอเควิดีโอ 8K ของเขาเนี่ยสามารถที่จะซูมได้ด้วยนะฮะถึงคูณ6วิดีโอของXiaomiไม่ว่าจะใช้ความละเอียดไหนจะคูณได้ถึง6เท่านั้นอาจจะเป็นข้อพิจารณาของเราบางคนนะครับบางคนชอบคูณ10คูณ15ไม่ว่ากันบางคนก็คูณน้อยไปหรือเปล่าหรือบางคนไม่ได้ใช้คูณเลยแต่ผมจะบอกว่า 8K ซูมคูณ6ของเขาเนี่ยทำดีเทลออกมาได้ค่อนข้างดีในที่แสงน้อยด้วยนะผมไปซูมเซนทันอุบลมาป้ายเป้ยเนี่ยแสงน้อยยังเห็นอยู่ยังคงความละเอียดดีเทลที่ดีโอเคเลย 8K ปิดไปทีนี้กล้องหลังมันอัดอะไรได้บ้างมันอัดแบบอัลตร้าไวด์ได้แบบ 4K 30เฟรมเรทอัดแบบเลนธรรมดาได้แบบ 4K 60เฟรมเรทแล้วก็อัดแบบซูมแบบเนี้ยได้แบบ 4K 30เฟรมเรทก็คือใช้เลนหลักนั่นแหละในการซูมมันก็จะซูมได้แบบคูณ6นะครับไม่สามารถสลับระหว่างเลนหลักกับเลนอัลตร้าไวด์ได้โดยตรงจะอัดเลนไหนต้องไปเลนนั้นแบบนี้อย่างอัดอัลตร้าไวด์ต้องอัดอัลตร้าไวด์อัลตร้าไวด์ก็ใช้การซูมได้แต่จะใช้อัลตร้าไวด์ซูมนั่นแหละก็ควอลิตี้ก็พอได้ประมาณนี้ไม่สามารถที่จะอันนี้ได้แล้วก็โหมดนึงที่ผมชอบเลยก็คือโคลนมันจะโคลนได้ทั้งรูปภาพและวิดีโอเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างขึ้นมาตัวโคลนก็จะสามารถทำคนแบบซ้อนๆกันได้หรือวิดีโอที่เป็นคนเป็นตัวเราคุยกัน2คนแบบเนี้ยนั่นแหละคือควรนะครับเวลาเราเอาไปลงก็สามารถเรียกยอดไลค์ยอดไลค์ได้อีกอย่างนึงที่ชอบก็คือวิดีโอด้านหน้าด้านหลังคือเราอัดได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างครับไปดูเลยครับนี่คือฟังก์ชันถ่ายวิดีโอหน้าหลังพร้อมกันนะครับนี่เราจะกดแบบนี้ก็ได้ให้มันมาครึ่งนึงหรือเราจะกด
อันนี้มันเป็นอันใหญ่ก็ได้นะครับเจ๋งดีนะครับเอาไว้ไปถ่ายวีล็อกเมืองนอกเนาะเห็นอันเล็กๆมาด้วยนะครับปึ๊กปึ๊กต้องหลังต้องหน้าเล็กเป็นไงครับวิดีโอหน้าและหลังก็สามารถขยงขยายอะไรได้นะอันนี้ก็คือลูกเล่นเวลาไปถ่ายวอกเนาะก็เอาเป็นจอเล็กก็ได้อะไรประมาณนี้คุณภาพวิดีโอเป็นยังไงผมต้องบอกว่าคุณภาพวิดีโอเนี่ยกล้องหลักเนี่ยทำได้ดีเลยเฟรมเรทก็ทำได้ดีกันสั่นเปิด EAS ได้ทุกเลนเลยไม่ว่าจะเป็นอัลตร้าไวด์หรือเลนหลักกันสั่นก็นิ่งด้วยไปดูวิดีโอครับวิดีโอกล้องหลัง Xiaomi 10T Pro แบบเปิดกันสั่น EAS ครับ 4K 30เฟรมเรทกันสั่นนิ่งนะครับแล้วก็ทำได้ดีตอนนี้อยู่ที่ปาปิลิโอนะครับจังหวัดอุบลนะครับวิดีโอเลนส์หลักนะครับ 4K 30 เฟรมเรทเปิด EAS นะครับดูว่าสั่นไหมซ้อนไหมเยอะไหมเดินปกติเลยนะแต่เลนส์หลักดีเทลดีอยู่แล้วอ่ะโปร 4K 60 เฟรมเรทนะครับ Note 20 Ultra กับมี 10T Pro4K 60 เฟรมเรทนะครับเปิดกันสั่นสวัสดีครับชอบพี่มากเลยขอบคุณมากกดโฆษณาให้ยันไงอะไรเอาคลิปเจ้าของลงด้วยนี่เอาเหรอถ่ายทายอยู่นี่ผมเห็นพี่มั้ยเป็นไงครับกันสั่นแต่ตอนแสงน้อยมันก็จะมีการแบบซ้อนๆอยู่เนาะก็ให้อภัยกันไปในเรทราคานี้นะครับก็ต้องบอกไว้อันไหนผมเทสมาเจอผมก็จะบอกไว้ตามนั้นแหละพิจารณาอย่างเดียวคือเลนส์อัลตร้าไวด์ในที่แสงน้อยดีเทลมันยังเก็บได้ไม่ดีกับไดนามิกเลนส์ถ้าอัดวิดีโอนะวิดีโอ 4K เลนส์อัลตร้าไวด์นะครับก็DR ยังเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน่าเสียดายแต่ว่าถ้าไปถ่ายตอนเช้าๆตอนอะไรได้นะครับแล้วก็กันสั่นเนี่ยมีกันสั่น ES มาให้ด้วยมันเปิดได้ทั้งเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับแล้วดูครับความนิ่งนิ่งเลยนะนอกนั้นกันสั่นอะไรผมโอเคหมดละแล้วก็การซูมการอะไรเขาทำได้ดีถึงจะซูม6ก็โอเคก็อาจจะเป็นข้อพิจารณาที่มันซูมได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังโอเคอยู่คนเอาไปครอปเพิ่มก็ได้เนาะก็มีแค่อันตาวายแค่นั้นแล้วที่พิเศษกว่านั้นก็คือหมวดวิดีโอครับเขาสามารถถ่ายแบบนี้ได้ฮะมาโควิดีโอครับแล้วมาโควิดีโอได้ 1080p แบบ30เฟรมเรทเท่านั้นยังไม่พอยังมีออโต้โฟกัสอย่างที่บอกไปเดี๋ยวไปดูตัวอย่างวิดีโอมาโคครับมาโคแบบ Full HD 30เฟรมเรทนะครับเข้าใกล้ได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนี่โอ้ใกล้มากๆครับผม3เซนนะฮะยังได้ครับใกล้มากครับอ่ะเป็นยังไงครับมันสีสันดีเหมือนการถ่ายภาพเลยคือวิดีโอมาโคอ่ะเอาไปถ่ายขายแบบขายของชิ้นเล็กๆที่มีรายละเอียดเยอะๆอย่างจุดตำหนิอะไรบางอย่างที่เราจะขายของอย่างฝาหลังอะไรที่มีตำหนิก็ถ่ายเป็นวิดีโอส่งให้ลูกค้าเงี้ยมันเห็นภาพนะครับหรือถ่ายพระถ่ายอะไรก็ตามแต่ให้เห็นภาพถ่ายเพชรถ่ายอะไรเนี่ยมีจุดตำหนิมีอะไรตรงไหนนะครับรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆในการสร้างผลงานชิ้นนั้นมาอะไรเงี้ยก็ถ่ายวิดีโอเป็นวิดีโอมาโคแล้วก็ส่งไปยังกลุ่มโซเชียลมีเดียสะดวกสบายๆเลย1080p 30เฟรมเรทนี่คือพอแล้วจบเลยแล้วก็ผมได้เอาไปทดลองการอัดเสียงดังๆมาครับผม Xiaomi ตัวนี้ไม่ทำให้ผิดหวังครับไม่แตกเลยพี่น้องไปดูวิดีโอครับเสียงวิดีโอดังๆในรถนะครับแตกไหมเก็บเสียงดีเปล่าโอ้แสงน้อยก็ยังดีอยู่นะเป็น
ป็นไงครับเสียงไม่แตกเลยเอาไปอัดอะไรที่เสียงดังๆแต่ดังมากๆผมไม่รู้นะแบบไปอยู่หน้าเวทีที่แบบเสียงดังผมยังไม่ได้ไปไม่ได้มีคือตอนรีวิวเครื่องนี้ไม่มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตอะไรทั้งสิ้นนะครับฝนไม่ตกก็ไม่ได้ดูอยู่ดีประมาณนี้สรุปครับจัดเต็มครับจอ144เฮิร์ตเป็นจอ IPS ที่ดีเลยก็มีจุดพิจารณาที่ผมบอกไปเรื่องของแบ็คไลท์ที่มันดันขึ้นมาสเปคคุ้มค่ามากๆ Snap 865 RAM ก็เป็น LPDDR5 Storage 128ก็จะเป็น USB 3.1 แบตก็อยู่ได้ทั้งวันผมไม่รู้ว่าปกตินี่เราทำอะไรกันแต่ผมใช้งานเนี่ยผมจะไม่ตั้งค่าแจ้งเตือนอะไรทั้งสิ้นตั้งให้มันเงียบเอาไว้ผมเป็นคนใช้งานแบบนี้บางคนใช้งานแจ้งเตือนเยอะๆมันก็ลดหลั่นกันตามใช้งานแต่สำหรับผมเนี่ยมันอยู่ได้ทั้งวันจริงๆ 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็วด้วยชาร์จ30นาทีได้ 60% ชาร์จ1ชั่วโมง5นาทีได้ 100% เต็มก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีไวเลสไม่มีอะไรชาร์จเนาะประมาณนี้แล้วก็ศูนย์นะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเคมกับซินเนกได้แล้วซินเนกนี่มีเกือบทั่วประเทศนะครับก็ไปเคมได้แต่เรื่องของรออะไรนี่ก็ไปว่ากันอีกทีนึงติดตามข่าวสารหรือข้อดีข้อเสียเพิ่มเติมได้ในกลุ่มตอนนี้ผมเจอผมก็รีวิวตามที่ผมเจอมานะฮะสำหรับนี้ผมและ Xiaomi Mi 10T Pro มือถือที่โคตรคุ้มอีกตัวนึงเลยนะครับของเทพเจ้าบังกรฟ้าต้องขอกราบลากันแล้วครับเพราะวันนี้ดึกซะเหลือเกิน 3:30 สวัสดีครับ